ซ้อมสาวทีมชาติไทยในลีกเกาหลีเดินทางถึงไทยแล้วเรียบร้อยโมเมธนัชชาสุขสดสังกัดสโมสรไฮพาสและดารินปิ่นสุวรรณสังกัดสโมสร GS Caltech หลังเสร็จสิ้นภารกิจในลีกเกาหลี 2023-24 ได้เดินทางกลับถึงไทยแล้วเรียบร้อยก่อนที่จะแยกย้ายกันพักผ่อนและรายงานตัวเข้าแคมป์ทีมชาติไทยต่อไปความคิดเห็นนี้บอกว่าขอต้อนรับกลับบ้านอันแสนจะอบอุ่นพักใจนะแต่ไม่พักกายฝึกต่อหน้าที่รับใช้ชาติและแผ่นดินของพ่อแม่ต่อไปชื่นชมอีกหนึ่งกำลังใจครับความคิดเห็นนี้บอกว่าโอกาสของนักกีฬาอาชีพคือการได้มีสโมสรอาชีพจ้างไปเล่นได้ทั้งเงินทักษะประสบการณ์เพราะงานคือชีวิตชีวิตคือกำไรพักกายพักใจแล้วไปต่อเก่งทั้งคู่ครับ